ท่านกันเดียวเพราะนั้นคนสมัยก่อนเวลาฟังธรรมท่านจะให้ความใส่ใจมากเพราะทุกคำที่ครูบาอาจารย์เทศเนี่ยจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากแต่ปัจจุบันนี้เราฟังได้ตลอดเวลาจะฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เสิร์ชเอาเลื่อนอะไรก็ได้ด้วยซ้ำแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะเสิร์ชได้ว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของไฮเทคไฮเทคโนโลยีมันก็มีความดีอาจจะบางทีก็ทำให้เราประมาทเพราะเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันได้ง่ายๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญนะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเดี๋ยวก็ฟังก็ได้บางทีกลายเป็นว่าไม่ได้ฟังเพราะมันมีอยู่เต็มในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กเราบางทีเราก็เลยไม่อ่านแต่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นการใช้ชีวิตปัจจุบันเขาบอกว่าไฮเทคไฮทุกข์ก็คือยิ่งเทคโนโลยีดีเท่าไหร่ความทุกข์เราก็ง่ายเท่านั้นเราสังเกตสิชีวิตเราทุกวันนี้ความทุกข์เกิดขึ้นง่ายไหมง่ายบางทีสามจีก็ยังทุกข์ต้องเป็น 4G 5G อันนี้ก็ง่ายง่ายที่เราเห็นบางทีการโพสอะไรไม่มีใครมาโพสไม่มีใครมากดไลค์ก็เป็นทุกข์ละความทุกข์เกิดง่ายมากโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ต้องทำอะไรก็ต้องการให้คนรับรองบางทีคนที่โพสบ่อยๆเพราะว่าเขาต้องการการรับรองจากสังคมอันนี้ก็มีได้เพราะนั้นเราเองก็กลับมาดูเองว่าเราเป็นผู้ใหญ่กลับมาดูใจเราเหมือนกันว่าสิ่งที่เราโพสนี่เพื่ออะไรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในบางเรื่องที่คุณคนหนึ่งควรรู้หรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราเป็นการปวดอ้างตัวเองก็มีกันแล้วก็มีได้หลายครั้งคุณตาเองอาตมาก็ได้ดูภาพของท่านบ้างจากที่ลูกๆ ก็ได้โพสออกไปก็เห็นความร่าเริงของท่านก็รู้สึกว่าท่านก็คงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายเหมือนกันทั้งที่อายุมากแล้วก็พยายามบางครั้งก็หลงลืมบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละวันหนึ่งเราจะไปว่าคนแก่ไม่ได้วันหนึ่งเราก็เป็นคนแก่แล้วเราอาจจะหลงลืมมากกว่าท่านก็ได้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเพื่อจะส่งท่านไปในภพภูมิที่สมควรกับท่านแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างในการที่เรามาในงานนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ยังอยู่กับภรรยาลูกหลานญาติมิตรของท่านเพราะว่าในการสูญเสียทุกคราวก็มีความว้าเวเกิดขึ้นในจิตใจเหมือนเมื่อมีผู้ที่เข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าคลายความทุกข์ไปได้นั้นในโอกาสที่อาตมาก็มีโอกาสนี้ถึงอาตมาก็คิดอยู่ว่าแม้เขาไม่นิมนต์ก็จะมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันกับครอบครัวก็เลยวันนี้เมื่อโยมนิมนต์อาตมาก็รับทันทีโดยปกติอาตมาเป็นคนที่ชอบเทศนะไม่เคยชอบเทศอะไรเท่าไหร่แต่ก็จะโดนบ่อยๆเหมือนกันโดยเฉพาะงานศพเพราะว่าจริงๆอาตมาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆเวลาป่วยไข้เนี่ยจะมาก็ไปเยี่ยมแล้วก็ให้ธรรมะบางคนก็รับได้บางแต่เราก็ต้องดูบุคคลด้วยเหมือนกันบุคคลนั้นรับได้หรือเปล่าบางคนไม่อยากตายเราพูดถึงความตายก็เหมือนแช่งเขาแต่ถ้าบุคคลใดสามารถที่จะรับได้เราก็พยายามให้เขาได้ฝึกเหมือนกับพวกเรานี่แหละจริงๆแล้วถึงเราจะอายุยังน้อยแค่นี้หรืออายุเท่าไหร่ก็ตามวันหนึ่งเราก็ต้องไปถึงวันนั้นเพราะนั้นการฝึกตายก่อนตายเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์จะเน้นเสมอว่าก่อนนอนคืนนี้ให้ไปพิจารณาความตายดูว่าคืนนี้เป็นให้มันเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตซะเรายังมีอะไรข้างๆในใจหรือเปล่าเรายังโกรธใครยังไม่ได้ขอโทษใครยังไม่ได้ขอบคุณใครยังไม่ได้ทำอะไรให้มีโอกาสและรีบทำเพราะไม่วันหนึ่งเราก็บอกเราอาจจะเสียใจอาจจะบอกว่ารู้นี้ฉันพูดไปแล้ววันนี้เขาไม่อยู่แล้วไม่มีประโยชน์การที่จะมาเคาะโลงแล้วก็บอกขอโทษหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วจิตวิญญาณจะรับรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้สู้เรากระทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่ามันทำให้อีโก้ของเรามันลดลงไปบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาไม่มีอะไรหรอกเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาไม่ได้เอาอะไรเลยเกิดมาตัวเปล่ากลับไปตัวเปล่าเรามาเพื่อจะ
พื่อจะละเหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรอาจจะมาว่าไม่ได้เลยหรอกไม่ได้แต่ละสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรนั่นแหละคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนถึงสุดๆความโลภโกรธหลงหายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการใช้ชีวิตเหมือนกันเราเกิดมาเพื่อหาความสุขหรือเกิดมาเพื่อละความทุกข์ให้เราลองไปนับพิจารณาดูถ้าเราจะหาความสุขและความสุขอยู่ที่ใดความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงจากการที่เราจะมีจะเป็นแล้วมันพวกสิ่งที่เราจะมีจะเป็นมันไม่สูญหายเลยวันหนึ่งเรามีร้อยล้านวันนี้อาจจะมีศูนย์ก็เป็นทุกข์หรือวันนี้เรามีตำแหน่งหน้าที่นี้วันหนึ่งเราก็ต้องเกษียณจากตำแหน่งหน้าที่เราก็ไม่เหลือหน้าที่นั้นเราก็จะทำใจยังไงการเป็นคนธรรมดานี่สบายที่สุดแต่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นสิ่งสมมติเมื่อเราอยู่ในสมมติใดเราก็ทำหน้าที่นั้นที่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นนักการเมืองเราจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นใครก็ตามทำหน้าที่เราให้ถึงที่แล้วเราจะไม่เสียใจเหมือนคุณตาท่านก็ทำงานของท่านจนเกษียณท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าผูกพันแม้แต่ภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ซึ่งก็คงเป็นอาจารย์ไปตลอดชีวิตเพราะว่าลูกหลานก็ถือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันสอนลูกหลานตลอดจากลูกก็มาหลานแล้วก็ลูกศิษย์ต่างๆก็มากมายก็เวลาเจอกันก็อดไม่ได้ที่จะสอนที่จะถามได้อันนี้ก็ถือว่าวิญญาณของความเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็มีติดตัวไปจนตายอันนี้เราก็ถือว่าเวลาเราให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์เราก็ระลึกถึงท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาในการฉลองเทศกาลของพุทธาถนอมก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจตั้งความปรารถนาให้ตัวพระองค์ท่านไปสู่สุคติให้สัมไปพบด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้ทำฉะนั้นก็ขอที่จะแสดงครับตอนมันจะแบกเสร็จแล้วจะมีแบกตอนโอ